กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอประชารัฐพัฒนาสันติสุขได้ติดตามข่าวคราวความไม่สงบในช่วงนี้นะคะมีแนวโน้มว่าจะเบาบางลงไปได้มากค่ะส่วนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะที่ช่วยกันเฝ้าระวังสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐอีกทางหนึ่งค่ะจากความสามัคคีเช่นนี้นะคะมีผลเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะต่อจำนวนการก่อเหตุร้ายที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนช่วยกันเปลี่ยนแปลงในขณะนี้จนเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงสังคมไปได้เกือบ 100% นั่นก็คือการเปลี่ยนถังแก๊สค่ะเปลี่ยนจากถังเหล็กมาเป็นถังคอมโพสิตพลัสทำไมชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนถังแก๊สเดี๋ยววันนี้เราจะไปทบทวนความสำเร็จนี้กันค่ะด้วยคุณสมบัติของถังเหล็กที่ใช้กันทั่วไปในสมัยก่อนนั้นจะมีน้ำหนักมากแข็งแต่เปราะมีโอกาสเป็นสนิมราคาไม่แพงซื้อหาง่ายจากคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อนำมาบรรจุระเบิดด้วยความแข็งแต่เปราะตัวถังเองจะกลายเป็นสะเก็ดชั้นดีเพราะจะทำให้มีสะเก็ดระเบิดจำนวนมากและสร้างความเสียหายได้ในวงกว้างช่วงหนึ่งจึงเป็นที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการก่อการร้ายสำหรับในเรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนถังเหล็กเป็นถังแก๊สคอมโพสิตครับก็จากสถิติเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับก็ยังไม่มีการนำถังพลาสติกหรือถังคอมโพสิตไปใช้ในการก่อเหตุครับซึ่งก็จะเป็นการคิดว่าน่าจะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งครับในเรื่องของการนำถังแก๊สไปใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ได้ครับก็จะพยายามเข้าไปทางหน่วยงานนะครับทั้ง3ฝ่ายครับในพื้นที่นะครับทหารตำรวจแล้วก็ทางฝ่ายปกครองก็พยายามจะเข้าไปประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับร้านค้าผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้นะครับให้มีความเข้าใจแล้วก็นำถังเหล็กมาแลกเปลี่ยนเป็นถังแก๊สคอมโพสิตให้มากขึ้นครับก็จะสร้างความมั่นใจโดยการเข้าไปทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นสำหรับเสียงตอบรับก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีครับแต่ว่าเราก็พยายามเข้าไปทำความเข้าใจครับเพราะว่าช่วงแรกๆนะครับในเรื่องของร้านค้าที่เป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นผู้ใช้ตามครัวเรือนเนี่ยอาจจะยังไม่มีความเข้าใจนะครับอาจจะมีในส่วนต่างของเรื่องราคาอะไรต่างๆครับก็พยายามจะไปทำความเข้าใจตรงนี้อยู่ครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับหลังจากมีประกาศให้3จังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาใช้ถังแก๊สคอมโพสิตพลัสเมื่อปี2558กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค4ส่วนหน้าได้ออกประกาศให้มีการเปลี่ยนถังแก๊สจากถังเหล็กขนาด15กิโลกรัมเป็นถังแก๊สคอมโพสิตขนาด11กิโลกรัมแทนโดยห้ามมิให้มีการบรรจุและจำหน่ายถังขนาดเล็ก15กิโลกรัมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2558เป็นต้นไปนั้นเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยจากการก่อเหตุความรุนแรงด้วยการลอบวางระเบิดบรรจุในถังแก๊สซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากจากการรณรงค์ดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตอนนี้ตั้งแต่ปีเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2555นะครับผมกับทางภาครัฐบาลก็ทางทหารเนี่ยทางปตท.ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยทางปตท.ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนถังคอมโพสิตจากถังเหล็กเป็นถังคอมโพสิตเนี่ย 80% แล้วนะครับมากกว่า 300,000 ใบแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราก็แล้วก็ยังให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องปีนี้เนี่ยภาครัฐเองก็ขอความร่วมมือว่าจะขยายเวลาจนถึงสิ้นปีนี้เราก็ซัพพอร์ตเรื่องถังคอมโพสิตลงมาเต็มที่นะครับผมเพื่อที่จะให้ทางลงบรรจุตัวแทนหนังเราเนี่ยให้ความสะดวกกับพี่น้องชาวใต้ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะครับอย่างเพียงพอนะครับผมแล้วก็อย่างมีคุณภาพด้วยครับคือปัจจุบันเนี่ยเราขอความร่วมมือกับทางลงบรรจุของเรานะครับในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ทั้งปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับโดยที่เราสามารถให้ผู้ใช้เนี่ยคือผู้บริโภคเนี่ยสามารถนำถังเหล็กขนาด7และ15กิโล
มาเปลี่ยนที่ลงบรรจุได้ใน1ต่อ1เลยนะครับก็คือ7กิโลก็แลกถังทอมสินได้เลยแล้วก็ถัง15กิโลถังเหล็กก็สามารถแลกเป็นถังทอมสินได้เลยโดยฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อจะส่งเสริมนโยบายของภาครัฐเพื่อความปลอดภัยนะครับผมตอนนี้เราทางถังทอมสินของเราเนี่ยได้มีการทดสอบอย่างได้รับความปลอดภัยนะครับผมในสามารถใช้ได้โดยที่ถ้าเกิดจากคลิปก่อนถ้าเกิดดูข้อมูลจากก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีข้อมูลออกมาเป็นระยะว่าเราได้มีการเทสทางเทคนิคทางด้านวิศวกรรมว่ามันสามารถที่จะทนแรงระเบิดได้นะครับผมก็ดีขึ้นแล้วครับผมจากจังหวัดนทิวาสยะลาและปัตตานีก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับถังคอมโพสิตมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นผลดีเห็นข้อดีของถังคอมโพสิตนะครับผมอันนี้ทางปตท.เองก็ขอยืนยันนะครับว่าสร้างความมั่นใจได้ว่าถังคอมโพสิตของเราเนี่ยจากถังปตท.เนี่ยได้มีการตรวจรับมีการตรวจสภาพเป็นอย่างดีก่อนที่จะนำถึงมือผู้บริโภคนะครับถึงชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ชาวบ้านมั่นใจได้ว่าถังคอมโพสิตของปตท.เนี่ยมีคุณภาพที่ดีถังแก๊สคอมโพสิตพลัสนี้พัฒนาขึ้นมาจากเทคโนโลยีการเชื่อมประสานวัตถุคอมโพสิตด้วยกระบวนการผลิตแบบพันฟิลาเมนต์ไวดิ้งด้วยวัสดุเสริมแรงที่ประกอบด้วยเส้นใยเลซินทำให้น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ50ไม่เกิดสนิมเคลื่อนย้ายง่ายใช้สะดวกและสามารถมองเห็นปริมาณน้ำก๊าซได้มีอายุการใช้งานนานถึง20ปีและยังมีดีไซน์ที่ทันสมัยสวยงามราคาสูงกว่าน้ำหนักเบากว่าไม่เป็นสนิมสำหรับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดเคยทดสอบโดยหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยพบว่ายิงทะลุแต่ไม่ระเบิดสะเก็ดระเบิดขนาดเล็กตัวถังเองเป็นลักษณะฉีกขาดทำให้การกระจายไม่กว้างเวลาที่ระเบิดทำงานอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง 3,000 ถึง 5,000 องศาเซลเซียสตัวถังส่วนหนึ่งจะละลายไปก่อนลดความสูญเสียได้จากสถิตินะครับถังแก๊สเหล็กเนี่ยก็จะสามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุระเบิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนมาใช้คอมโพสิตเนี่ยก็จะมีความหนึ่งนะครับก็คือจะมีความปลอดภัยในส่วนของครอบครัวแล้วก็ผู้ประกอบการในส่วนของสภ.เมืองยะลานะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจากภาคประชาชนนะครับก็อาศัยการเข้าไปพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจครับก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีครับผมก็ได้ไปเน้นย้ำนะครับให้เขาเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนจากถังเหล็กมาใช้ถังคอมโพสิตนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลตรงเนี้ยให้กับผู้ประกอบการให้กับประชาชนโดยตรงครับให้เขามีความเข้าใจว่าปรับมาเปลี่ยนมาใช้เนี่ยไม่ใช่ถูกบังคับนะจะเป็นการรักษาความปลอดภัยในระยะยาวในส่วนของการเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กเนี่ยมาใช้ถังคอมโพสิตเนี่ยนะครับก็ได้รับคำยืนยันมาจากปตท.นะครับว่าการเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก็ขออนุญาตเชิญชวนในตอนนี้เลยนะครับนอกจากการรณรงค์และขอความร่วมมือในเรื่องของการเปลี่ยนถังเหล็กแล้วตามสถานีบริการบรรจุก๊าซและสถานีบริการก๊าซรถยนต์ก็ยังมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเพื่อไม่ให้มีการลักลอบบรรจุน้ำก๊าซข้ามแบรนด์และไม่ให้มีการบรรจุก๊าซลงถังแก๊สหุงต้มในสถานีบริการแก๊สรถยนต์ตั้งแต่1สิงหาคม2558ที่ผ่านมาจากการที่ได้ข่าวมาว่าเขาไปนำพิสูจน์แรงอัดระเบิดมันลดน้อยลงครับมันก็เกิดความปลอดภัยกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครับถามว่าในคุณสมบัติในการใช้มันก็เป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่ไม่มีเหล็กใช่ไหมฮะการใช้ในครัวเรือนมันจะทำให้พื้นที่ตรงนั้นน่ะมันสะอาดมันจะไม่เป็นร่องรอยคราบสนิมมันก็ดีตรงนั้นสองก็น้ำหนักมันก็เบาลงหน่อยการเคลื่อนย้ายมันก็ทุ่นแรงก็ขอความร่วมมือภาคประชาชนนะครับในส่วนของการเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กนะครับมาเปลี่ยนเป็นใช้คอมโพสิตนะครับก็ขอความร่วมมือเพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนครับขอบคุณครับคุณ
ผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าหากเราจะลดเหตุร้ายนะคะจำเป็นจะต้องเข้าถึงสาเหตุก่อนค่ะอย่ามองผ่านไปว่าแค่เปลี่ยนถังแก๊สจะช่วยระงับเหตุอะไรได้เป็นแค่ของที่อยู่ในครัวเรือนหรือว่าตามร้านอาหารไม่น่าจะส่งผลอะไรแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกความสูญเสียนั้นมักจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรามองข้ามค่ะดังนั้นการแก้ไขปัญหาจะง่ายขึ้นถ้าทุกคนตระหนักและร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง